ครับก็สวัสดีครับสำหรับการบรรยายวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่3นะครับซึ่งวันนี้ก็มีผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เสงี่ยมบุษบาบาลซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็คือผมดร.เจเรพันธ์เปลืองครับครับท่านประจำคณะนิติศาสตร์เหมือนกันนะครับครับสำหรับการบรรยายในวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยซึ่งก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครองนะครับเพราะเรากำลังพูดถึงหรือเรียนในหลายวิชากฎหมายปกครองเพราะกฎหมายปกครองเองนะครับนักศึกษาเองก็จะต้องได้เรียนรู้สิ่งต่างๆหรือในรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในส่วนของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั้นเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญเพราะว่าการบริหารโดยรัฐบาลเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นรัฐแล้วเนี่ยนะครับคำว่ารัฐที่เราเคยพูดถึงในการบรรยายครั้งก่อนๆ นั้นเนี่ยนะครับก็ต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆซึ่งสิ่งนั้นเองเนี่ยนะครับก็จะมาพูดถึงในเรื่องของวิธีการหรือความอยู่รอดของรัฐว่าในการอยู่รอดของรัฐนั้นเนี่ยจะมีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะนั้นในส่วนความสำคัญของการจัดระเบียบบริหารราชการในฐานะที่กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่เป็นเรื่องของการวางหลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครองของรัฐในทางปกครองหรือถ้าเราเรียกง่ายๆทั่วไปเราเรียกว่าการจัดระเบียบบริหารราชการครับอันนี้ท่านอาจารย์เจเลครับการจัดระเบียบบริหารราชการนั้นมีความสำคัญอย่างไรกับการความเป็นอยู่ของรัฐครับคือในรัฐเนี่ยก็จะมีฝ่ายบริหารมีฝ่ายนิติบัญญัติมีฝ่ายตุลาการใช่ไหมฮะครับทีนี้หลักของรัฐหรือของประเทศเนี่ยก็จะต้องมีฝ่ายบริหารซึ่งได้แก่รัฐบาลหรือว่าคณะรัฐมนตรีนั่นเองนะครับเครื่องมือของคณะรัฐมนตรีในการบริหารประเทศเนี่ยหรือว่าในการดูแลทุกสุขของประชาชนเนี่ยก็คือส่วนราชการทั้งหลายหน่วยงานของรัฐทั้งหลายนะฮะในการดำเนินการของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่สอดคล้องกันไม่ใช่ว่าหน่วยไหนอยากทำอะไรก็ทำไม่ใช่นะครับก็จะต้องมีกฎหมายกลางคือมีระเบียบกลางที่จะกำหนดระเบียบที่ว่านี้เราก็เรียกว่าระเบียบบริหารราชการแผ่นดินครับคือเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการกำหนดให้มีหน่วยงานของรัฐทั้งหลายในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือของหน่วยงานของรัฐที่จะใช้ในการอำนวยความสะดวกหรือบริการสาธารณะให้กับประชาชนครับครับเพราะฉะนั้นในส่วนของรัฐบาลเนี่ยถ้าเราพูดรวมๆเราก็คงจะหมายถึงคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือให้ใช้อำนาจบริหารเพื่ออะไรครับเพื่อดำเนินการในทางปกครองของประเทศครับเพื่อที่จะให้ประเทศนั้นสามารถพัฒนาหรือเดินหน้าต่อไปได้นั่นก็คือโดยหลักนะครับเพราะนั้นในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยส่วนใหญ่แล้วในส่วนที่เป็นฝ่ายบริหารก็จะมาจากประชาชนก็คือการเลือกตั้งนะครับเป็นส.ส.เข้ามาจนกระทั่งมาถึงเป็นฝ่ายบริหารนะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนสำคัญนะครับเมื่อเข้ามาบริหารประเทศแล้วถ้าเราบอกว่าเราปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยนะครับเป็นแบบประชาธิปไตยที่เป็นระบบรัฐสภาเพราะนั้นระบบรัฐสภาก็คือรัฐบาลเองมีอำนาจหน้าที่ค่อนข้างที่จะถูกจำกัดโดยกฎหมายเช่นกันนะครับ ความสำคัญเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วต้องทำอะไรบ้างครับท่านอาจารย์ครับก็คือรัฐบาลเนี่ยจะสวมหมวกอยู่สองใบครับนะครับหมวกใบแรกของรัฐบาลก็คือการทำหน้าที่เป็นคณะรัฐมนตรีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดครับนะครับหมวกใบที่2ก็คือการทำหน้าที่คณะรัฐมนตรีเหมือนกันแต่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารหัวหน้ากระทรวงทบวงกรมทั้งหลายนะครับในฐานะที่เป็นรัฐบาลในฐานะที่เป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยรัฐธรรมนูญก็จะกำหนดไว้ว่าให้มีหน้าที่ทำอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเกิดเรานักศึกษาลองดูว่าภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีการเรียกประชุมรัฐสภาใช่ไหมครับเพื่อโดยมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญสมัยแรกครับพอเปิดรัฐสภาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสภาก็จะประชุมกันเพื่อเลือกประธานรองประธานสภาพอมีประธานรองประธานสภาแล้วเนี่ย
ก็สภาก็จะทำหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือที่เราเรียกว่าหัวหน้าฝ่ายบริหารครับที่มาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับพอมีนายกรัฐมนตรีปุ๊บเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็จะต้องไปฟอร์มรัฐบาลคือตั้งคณะรัฐมนตรีนั่นเองจะเป็นพรรคการเมืองกี่พรรคก็แล้วแต่รวมกันมาแล้วก็ให้ได้เกินกึ่งให้ได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนแล้วก็ไปตั้งคณะรัฐมนตรีพอมีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็จะต้องทำหน้าที่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปอันแรกก็คือจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่นั้นทำงานไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับทำหน้าที่ในการแถลงนโยบายนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเนี่ยมันก็จะนำไปสู่แผนการบริหารราชการแผ่นดินทั้งหลายแผนงานนิติบัญญัติทั้งหลายของรัฐบาลว่าจะต้องทำอะไรยังไงเพื่อให้การบริหารประเทศหรือการบริหารราชการของส่วนราชการต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อประโยชน์ของประชาชนนอกจากนี้เนี่ยในฐานะรัฐบาลนะครับในฐานะรัฐบาลเนี่ยก็ยังมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะเสนอกฎหมายต่อรัฐสภานะครับในการเสนอสนธิสัญญาให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วก็ในการดำเนินการต่างๆอีกหลายอย่างตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับถามว่าไอ้ในฐานะรัฐบาลเนี่ยถ้าเกิดว่าฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องใช้ฐานตามรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทในการกำหนดบทบาทหน้าที่นะครับอันนี้คือหมวกใบแรกครับส่วนขออนุญาตนิดนึงครับท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ที่พูดว่าในเรื่องของรัฐบาลเองจะต้องไปแถลงนโยบายกับสภาเนี่ยไอ้คำว่าแถลงนโยบายเนี่ยหมายถึงเอาอะไรไปแนวนโยบายแห่งรัฐหรือนโยบายที่ตัวเองจะคือในนโยบายรัฐบาลที่ร่างขึ้นเนี่ยก็จะต้องมาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแนวนโยบายแห่งรัฐที่ว่าเป็นหลักแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังต้องมียุทธศาสตร์ใช่ไหมฮะยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้20ปีเนี่ยว่ารัฐบาลจะต้องทำยังไงในยุทธศาสตร์แต่ละอย่างมีขั้นตอนการดำเนินการยังไงนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องอื่นๆนะในนโยบายของรัฐบาลตามกฎหมายในกฎหมายแต่ละฉบับอาจจะกำหนดว่ารัฐบาลต้องทำนั้นทำนี้ภายในเวลาเท่าไหร่อะไรตัวอะไรแต่หลักสำคัญก็คือในเรื่องแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้สำคัญนอกเหนือจากนั้นคือแนวนโยบายแห่งรัฐเนี่ยแนวนโยบายตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเขียนไว้เพื่อกำหนดเป็นแนวทางของรัฐบาลในขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางในการตรวจสอบรัฐบาลของประชาชนด้วยเหมือนกันครับแล้วก่อนหน้านั้นมีไหมครับในอดีตที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายแห่งรัฐนี่ก็มีฮะแต่อาจจะในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็อาจจะเป็นหมวดหนึ่งที่ซึ่งพอรัฐธรรมนูญเปลี่ยนไปเนี่ยก็อาจจะใช้หัวหมวดที่เรียกชื่อต่างกันไปแต่จริงๆก็คือแนวนโยบายนะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ประการแรกที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินสำหรับอันที่สองนะครับหรือประการที่สองเนี่ยอำนาจหน้าที่ในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองตอนนี้หมวกอีกใบหนึ่งแล้วครับเป็นหมวกอีกใบหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้นำของฝ่ายบริหารที่เป็นฝ่ายปกครองครับนะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะทำหน้าที่สองอันสองประการก็คือหนึ่งทำในนามของคณะรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองเหมือนกันอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับบริหารระดับอธิบดีขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนะครับก่อนที่จะมีพระบรมราชโองการออกคำสั่งทางปกครองอะไรต่ออะไรนั้นใช่ไหมครับอันนี้ก็ทำในรูปของคณะรัฐมนตรีได้หรือว่าอาจจะมีกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาที่กำหนดว่าการดำเนินการในทางบริหารประเทศเนี่ยในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองเนี่ยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเช่นในการอนุมัติวงเงินงบประมาณที่จำนวนค่อนข้างสูงๆเนี่ยก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอันนี้ทำเป็นคณะอีกอันนึงอีกประการหนึ่งก็คือคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าส่วนราชการในระดับกระทรวงนายกท่านก็จะเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกว่าสำนักนายกรัฐมนตรีนะเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆก็เป็นหัวหน้าของกระทรวงต่างๆนะครับในการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละกระทรวงเดี๋ยวนี้เรามีตั้งเกือบ20กระทรวงใช่พอถึงเวลาเนี่ย
ถ้าเกิดเราดูว่าแผนงานโครงการที่ดำเนินการบริการสาธารณะหรือว่าเอื้ออำนวยประโยชน์ให้ประชาชนเนี่ยถ้าวงเงินน้อยเนี่ยก็จะอยู่ในระดับอธิบดีที่จะอนุมัติถูกไหมครับถ้าเกิดสูงขึ้นมาแผนงานโครงการหรือว่างบประมาณนั้นก็จะเป็นของปลัดกระทรวงแต่ถ้าสูงขึ้นไปอีกหลายละเป็นร้อยล้านอะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องไปถึงระดับรัฐมนตรีอันนั้นก็ต้องไปดูกฎหมายแต่ละเรื่องว่าต้องไปดูตัวเองแค่ไหนครับต้องไปดูกฎหมายในแต่ละเรื่องทีนี้ในการดําเนินงานเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่สําคัญเนี่ยกระทรวงทั้งหลายเนี่ยก็จะเสนอเข้ามาในคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหรือได้พิจารณาช่วยกันพิจารณากันกองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าไอ้การดำเนินงานการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยถึงแม้จะเป็นของกระทรวงทบวงกรมใดก็แล้วแต่เนี่ยพอถึงเวลาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการตรวจสอบทางการเมืองอย่างเช่นประชาชนเข้าไปตรวจสอบว่ามีการบกพร่องทุจริตหรือว่าสมาชิกสภาเข้าไปตรวจสอบมีการตรวจสอบในสภาขึ้นมาเนี่ยหนีไม่พ้นที่รัฐมนตรีทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในฐานะที่เป็นคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่มาทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ประจำที่ต้องปฏิบัติมีกฎหมายรองรับว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นในการปฏิบัตินั้นก็ต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดในแต่ละเรื่องนะครับเพราะนั้นนโยบายของรัฐที่วางไว้ทั้งหลายเนี่ยไอ้กลไกที่จะสำเร็จได้เมื่อเป็นรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินแต่พอมาเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ต้องไปดูกฎหมายว่าตัวเองมีอำนาจทำอะไรได้บ้างแบบทำได้แค่ไหนอันนั้นก็จะเป็นความรับผิดชอบเพราะนั้นในส่วนที่จะทำให้นโยบายสำเร็จเนี่ยมันก็ได้มันต้องเป็นการปฏิบัติจากส่วนที่เป็นข้าราชการประจำใช่ไหมครับคือเป็นเครื่องมือครับข้าราชการตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีนั่นเพราะฉะนั้นนโยบายจะสำเร็จได้ก็ต้องอยู่ที่ข้าราชการประจำทั้งหลายด้วยว่า รับนโยบายเหล่านั้นไปทำหรือไปปฏิบัติอย่างไรนะครับ ครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมนะครับหรือสรุปในเรื่องของเกี่ยวกับรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็คือกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลจะทำได้ก็แต่โดยรัฐบาลเท่านั้นรัฐบาลในที่นี้ก็คือคณะรัฐมนตรีซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบในกิจการต่างๆร่วมกันคือในฐานะที่เป็นรัฐบาลถ้าใช้อำนาจในฐานะรัฐบาลดำเนินการทางการเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันร่วมแล้วก็รับผิดชอบในนโยบายทั่วไปของรัฐบาลเนี่ยต่อคณะต่อรัฐสภาแล้วก็รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้ท่านรัฐบาลเองทำนอกเหนือไปจากนโยบายต่างๆนะก็มีการวิธีการตรวจสอบโดยการต้องตรวจสอบว่าเป็นไปตามกฎหมายไหมครับใช่ไหมครับอันนั้นก็คือในส่วนที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีนะแต่ถ้าเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองตอนนี้ก็กลับมาฝ่ายปกครองรัฐบาลก็อาจจะมอบให้องค์กรอื่นๆที่เขามีอำนาจไปทำทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีกฎหมายรองรับนะว่าให้ไปทำอะไรบ้างคือการดำเนินงานของฝ่ายปกครองเนี่ยต้องยืนอยู่บนหลักนิติธรรมครับคือหนึ่งก็คือต้องมีกฎหมายให้อำนาจก่อนครับถ้าเกิดกฎหมายไม่ให้อำนาจก็ทำไม่ได้นะครับทำไปก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายทำไปก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็เป็นปัญหาอีกครับครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการมอบอำนาจอย่างเช่นในเรื่องของท้องถิ่นมันเนี่ยนะครับท้องถิ่นก็สามารถส่วนกลางเองก็มอบอำนาจไปให้กับท้องถิ่นท้องถิ่นของเราก็คือกรุงเทพมหานครพัทยาก็เป็นการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบบางส่วนไปให้พื้นที่ครับกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อถามว่าทำไมถึงต้องให้ในพื้นที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่แต่ละที่เนี่ยไปดำเนินการก็เป็นเพราะว่าในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีความต้องการที่ต่างกันประชาชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีอาชีพที่ต่างกันมีความต้องการต่างกันทั้งหลายแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกิจการในพื้นที่ของตัวเองได้ดีกว่ารัฐบาลกลางนะครับรัฐบาลกลางก็เลยมอบอำนาจให้ท้องถิ่นไปดำเนินการในการบริการสาธารณะในบางเรื่องนะครับที่ไม่เกี่ยวกับความมั่นคงเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเป็นการพัฒนาว่าท้องถิ่นเองในบางครั้งเนี่ย
เรามีรัฐบาลก็จริงแต่ในเรื่องของการบริหารจัดการทั้งหลายในส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะที่ส่วนกลางมอบให้พอลงไปพื้นที่พื้นที่บอกว่าอันนี้เรามีแล้วเราไม่ต้องการแล้วมันก็เกิดปัญหาแบบนั้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลที่ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองเพราะนั้นในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่จะพูดถึงนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่มีหลักสำคัญนะครับหลักแรกก็คือในเรื่องของ centralization ก็คือในเรื่องของการรวมอำนาจปกครองนะครับโดยหลักนักศึกษาต้องเข้าใจว่าในส่วนของการรวมอำนาจปกครองนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางนะครับเพราะนั้นในส่วนเรื่องที่สำคัญตั้งแต่ทหารตำรวจจะต้องขึ้นกับส่วนกลางการสั่งการวินิจฉัยขึ้นอยู่ที่ส่วนกลางแล้วก็มีเรื่องของการบังคับบัญชาตามลำดับชั้นนะครับเพราะนั้นอันนี้จะเป็นเรื่องของการรวมอำนาจท่านอาจารย์ครับในเรื่องของประเทศไทยเนี่ยนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับมันจะไปเกี่ยวข้องกับหลักรวมอำนาจอย่างไรนะครับเชิญท่านอาจารย์ครับครับคือในเรื่องของหลักการรวมอำนาจเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นวิวัฒนาการทางการปกครองนะในสมัยก่อนเนี่ยเราปกครองเราส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับการปกครองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการปกครองเรื่องความมั่นคงความสงบเรียบร้อยอะไรต่ออะไรทั้งหลายในสิ่งพวกนี้เนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางส่วนกลางเนี่ยจะเป็นคนกำกับควบคุมบังคับบัญชาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยอะไรต่ออะไรทั้งหลายแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยทุกเรื่องนี่มาในการดำเนินการของรัฐหรือว่าของรัฐบาลหรือของฝ่ายปกครองเนี่ยเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตทรัพย์สินเรื่องในเรื่องของความสงบเรียบร้อยในเรื่องความมั่นคงตลอดพอสังคมมันเจริญขึ้นยุคประเทศมันเจริญขึ้นมันก็จะมีความต้องการอย่างอื่นเข้ามาทางพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมการเดินทางขนส่งอะไรต่ออะไรทั้งหลายมันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไอแนวความคิดในเรื่องของการรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องความมั่นคงมันก็ต้องอยู่ที่ส่วนกลางถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดในเรื่องอื่นที่เป็นกระบวนการของรัฐในเรื่องอื่นเช่นการคมนาคมขนส่งการศึกษาอะไรต่ออะไรทั้งหลายที่ไม่เกี่ยวกับความลับทางราชการที่ไม่เกี่ยวกับความลับของที่เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยก็สามารถที่จะกระจายให้ส่วนภูมิภาคได้หรือว่ามีการแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ข้าราชการจากส่วนกลางเนี่ยให้ไปจำในภูมิภาคเป็นเจ้าเมืองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ก็ยังเป็นคนของส่วนกลางอยู่อันนี้เราเรียกว่าอาจจะเรียกว่าแบ่งอำนาจนะครับแบ่งอำนาจให้เป็นส่วนๆไปแล้วก็ส่วนกลางก็ยังมอบหรือว่าแต่งตั้งให้ไปทำแต่ละเรื่องแล้วก็อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของส่วนกลางอยู่แต่ก็กระจายอำนาจไปบางส่วนนะฮะว่าสมมติว่าตั้งผู้ว่าไปให้อยู่จะตามจังหวัดต่างๆผู้ว่าในต่างจังหวัดเองซึ่งเรียกว่าเป็นราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะมีอำนาจหน้าที่ในส่วนหนึ่งมีอำนาจที่จะวินิจฉัยแทนส่วนกลางได้ส่วนหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอำนาจการตัดสินใจท้ายสุดก็ยังอยู่ที่ส่วนกลางอยู่ดีเพราะยังอยู่ที่รวมอำนาจทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศเพราะฉะนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของรวมอำนาจเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของระบบราชการมาตั้งแต่แรกนะครับว่าวิธีการของระบบราชการบางทีเรื่องบางเรื่องนะครับในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการคมนาคมในเรื่องของความสะดวกทั้งหลายเนี่ยทำให้มีการบ่นว่าทำไมเรื่องทุกเรื่องต้องมาส่วนกลางเมื่อมาส่วนกลางจะกลับไปที่เดิมเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนนะนี่ก็คือปัญหาส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการทั้งหลายเนี่ยนะครับก็พยายามรัฐเองก็พยายามที่จะทำอะไรให้มีความคล่องตัวรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับครับเพราะนั้นในส่วนของการรวมอำนาจเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่รัฐจะต้องดูแลเองนะครับจะไปให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้การตัดสินใจเองต้องอยู่ที่ส่วนกลางนะโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศอันนี้เป็นหลักนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของการรวมอำนาจเพราะนั้นในส่วนของการรวมอำนาจเองก็ยังมีการแบ่งแยกออกไปนะครับในเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจปกครองนะครับอันนี้ก็คือมีลักษณะที่
เป็นเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจที่สำคัญนะครับเพราะนั้นในส่วนของการรวมศูนย์อำนาจเนี่ยมันก็จะมีลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการตัดสินใจทั้งหลายเนี่ยนะครับในเรื่องต่างๆเป็นอย่างไรการรวมศูนย์อำนาจเนี่ยอย่างเช่นที่เห็นชัดๆก็กลาโหมนี่กระทรวงกลาโหมใช่ไหมกระทรวงมหาดไทยอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะต้องเป็นในลักษณะเดียวกันเป็นสายการบังคับบัญชานะครับต้องเด็ดขาดต้องเด็ดขาดนะครับส่วนในเรื่องอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะกระจายอำนาจได้ก็จะมีการแต่ในทางปฏิบัติแล้วกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายก็จะมีการไปตั้งส่วนราชการในภูมิภาคในจังหวัดต่างๆโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าโดยมีผู้ว่าเป็นหัวหน้าแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นตัวแทนของกระทรวงทบวงกรมแต่ก็อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ถือว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่เราบอกว่าเป็นเรื่องของการกระจายรวมศูนย์อำนาจครับกระจายรวมศูนย์อำนาจในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็คือการแบ่งอำนาจปกครองนั่นเองนะครับการแบ่งอำนาจปกครองก็คืออะไรฮะการปกครองที่ส่วนกลางมอบอำนาจในการตัดสินใจบางเรื่องไปให้กับเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของส่วนกลางคือส่งไปจากส่วนกลางที่ไปประจำอยู่ในภูมิภาคต่างๆสามารถที่จะตัดสินใจได้อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของความล่าช้าที่เกิดขึ้นนะครับความล่าช้าที่เกิดขึ้นจะได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยสามารถจบได้ที่ในจังหวัดก็ได้นะครับ บางเรื่องนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีหลายๆเรื่องที่ผู้ว่าการจังหวัดเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าในจังหวัดเนี่ยก็สามารถตัดสินใจได้หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เป็นของกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายก็ตัดสินใจได้ในบางเรื่องไม่ต้องส่งมาที่ส่วนกลางนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการในเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจเนี่ยระหว่างการบริหารราชการของรัฐเดี่ยวกับรัฐรวมเนี่ยจะมีลักษณะที่ต่างกันครับในรัฐเดี่ยวเนี่ยก็จะมีราชการส่วนกลางแล้วก็แบ่งอำนาจให้ราชการส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นตัวแทนของส่วนกลางรัฐเดี่ยวก็คือประเทศไทยประเทศสมมตินะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นรัฐรวมเนี่ยสมาพันธรัฐสหพันธรัฐทั้งหลายเนี่ยสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยไอ้รวมศูนย์อำนาจเนี่ยจะเป็นเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการต่างประเทศที่ทำในนามของตัวรัฐหรือตัวประเทศสนธิสัญญาข้ามรัฐธรรมส่วนในเรื่องอื่นเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับความมั่นคงไม่เกี่ยวกับกาลาโหมเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกับกาลาโหมเป็นเรื่องของมลรัฐที่จะรับบริหารจัดการได้จัดการของตัวเองของเราก็มีบางส่วนเพราะว่าไอ้รัฐรวมเนี่ยอำนาจอธิปไตยมันมี2ระดับคือระดับกลางกับระดับมลรัฐนะครับในระดับกลางส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะในนามของตัวแทนของสหรัฐหรือสหพันธรัฐครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดว่าในเรื่องของการรวมอำนาจเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อดีในเรื่องของการรวมอำนาจเช่น1ทําให้เกิดความมั่นคงนะครับ2ทําให้เกิดความเป็นเอกภาพในการปกครองซึ่งความมั่นคงเนี่ยหมายถึงว่าส่วนกลางเองตัดสินใจทั้งหลายนะครับก็เป็นที่ส่วนกลางเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับความเป็นเอกภาพอันนี้ก็เช่นกันนะมันจะไม่มีหลากหลายเพราะฉะนั้นสั่งการอย่างไรแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับอันที่3ก็คือสามารถอำนวยประโยชน์ในเรื่องของการบริการประชาชนได้เสมอภาคกันทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งในระยะหลังๆเนื่องจากว่าบางพื้นที่เนี่ยเขามีความต้องการแล้วอันนั้นพอแล้วแต่รัฐบาลเองก็ส่งไปให้เพราะว่ามันเท่าเทียมกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจก็คือเรื่องของความประหยัดนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเราก็มีหลักในเรื่องของการรวมอำนาจที่เป็นข้อเสียอยู่เช่นกันนะครับบอกว่าไม่สามารถดำเนินกิจการในเรื่องของการจัดทำบริการได้ทุกอย่างทุกอย่างทุกเรื่องไม่สามารถทำได้ทั้งหมดเพราะว่าอะไรพื้นที่กว้างนะครับรัฐเองไม่สามารถที่จะรู้ว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ต้องการอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรื่องของการทำบริการสาธารณะเพราะแต่ละพื้นที่เองก็ไม่เหมือนกันนะครับในเรื่องของความต้องการอันที่สองความล่าช้าในเรื่องของการสั่งการวินิจฉัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียนะว่าวิธีการสั่งการทั้งหลายจะต้องขึ้นมาที่ส่วนกลางแล้วกว่าจะกลับไปที่ส่วนภูมิภาคนี่เป็นเรื่องการติดต่อประสานงานครับใช้เวลาครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากนั้นนะครับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก็ทำไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียในเรื่องของการรวมอำนาจประชาชนเองจะเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองอะไรต่างๆก็จะไม่เปิดกว้างนะครับขัดต่อความต้องการของประชาชนครับ
ขัดต่อหลักประชาธิปไตยด้วยนะในฐานะที่เราเป็นประชาธิปไตยกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการไม่สามารถตอบสนองคนในท้องถิ่นได้นะครับการตอบสนองคนในท้องถิ่นเนี่ยมันก็คือว่าคนในท้องถิ่นเองเนี่ยมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันหรือต่างกันเพราะนั้นรัฐเองในฐานะที่ดูแลคนของทั้งประเทศท้องถิ่นทั่วประเทศก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของบุคคลเหล่านั้นได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นข้อเสียนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนต่างๆเหล่านี้เองก็ได้มีการพัฒนาแม้ว่าในปัจจุบันเองเนี่ยเราได้ใช้ในเรื่องของการรวมอำนาจปกครองนะครับการรวมอำนาจปกครองกับการแบ่งอำนาจปกครองโดยเฉพาะการรวมอำนาจเนี่ยเรามาใช้กับราชการบริหารส่วนกลางเป็นหลักนะครับส่วนการแบ่งอำนาจปกครองนั้นเราก็แบ่งไปในเรื่องของการใช้อำนาจในส่วนที่เป็นการบริหารราชการแบบส่วนภูมิภาคส่งตัวแทนไปปกครองนั่นก็คือส่วนภูมิภาคนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญประการอีกอันนึงก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจหรือ decentralization นะครับหลักการกระจายอำนาจปกครองนะครับอันนี้ก็สำคัญที่เราบอกว่าในอเมริกาเองที่เป็นรัฐรวมเนี่ยเขาใช้หลักการกระจายอำนาจที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในบ้านเราก็มีนะครับในเรื่องของการกระจายอำนาจปกครองซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีในเรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลกทม.และพัทยาอันนี้ก็เป็นรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของบ้านเรานะครับในรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับท่านอาจารย์คือไอ้การกระจายอำนาจเนี่ยมันแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีกฎหมายเฉพาะใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าในต่างประเทศเนี่ยเขามีการกระจายอำนาจไหมแต่ละประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นประชาธิปไตยก็จะมีการกระจายอำนาจแล้วการกระจายอำนาจเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้การกระจายอำนาจเนี่ยเป็นการกระจายอำนาจในเชิงพื้นที่แล้วก็มอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลในพื้นที่เนี่ยเป็นผู้จะทำบริการสาธารณะในบางเรื่องนะครับไม่ทั้งหมดจะไม่ได้มอบอำนาจในเรื่องของความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นไม่ได้มอบให้ทำในเรื่องของความมั่นคงนะครับส่วนในการบริการสาธารณะในเรื่องอื่นในเรื่องพื้นฐานในเรื่องความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยก็สามารถที่จะกระจายอำนาจไปได้ถามว่าทีนี้จะมีคนถามว่าเฮ้ยแล้วการกระจายอำนาจเนี่ยมันจะเป็นการทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นอิสระแยกไปต่างหากไปต่างหากเลยหรือเปล่าใช่ไหมครับจริงๆก็จะต้องมีกฎหมายกำหนดนะกฎหมายก็จะกำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบมีอำนาจหน้าที่ทำอะไรบ้างแล้วก็มีอิสระในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ประการสำคัญที่สุดก็คือจะต้องไม่อยู่ในบังคับบัญชาคือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของไม่ใช่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของราชการส่วนกลางเขาจะใช้คำว่าอำนาจกำกับดูแลใช่ไหมใช่ครับเขาจะให้อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลกลางของส่วนกลาง คือของกระทรวงมหาดไทยนั่นเองแต่ว่าไอ้การกำกับดูแลกับการบังคับบัญชาเนี่ยต่างกันยังไงการบังคับบัญชาเนี่ยคือสั่งการได้บอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้สั่งให้ทำอะไรต่ออะไรให้ความดีความชอบให้ตั้งกรรมการสอบได้ได้ทุกอย่างได้หมดโยกย้ายแต่งตั้งสั่งต้องไปนะครับเป็นทำไม่เป็นทำอีกเรื่องนึงมาว่ากันแต่นั่นคือบังคับบัญชาบังคับบัญชาแต่กำกับดูแลเนี่ยส่วนกลางเนี่ยมีอำนาจเพียงแค่ดูว่าเขาทำตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไหมการกระทำของเขาเนี่ยเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าแค่กฎหมายท้องถิ่นครับแต่ถ้าเกิดเขาทำตามกฎหมายไปทำอะไรก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขาไม่ได้ส่วนเขาจะดีหรือไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งเป็นการตัดสินหรือเขาทำดีให้ความดีความชอบเขาได้ไหมไม่ได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยประชาชนเป็นผู้ตัดสินครับนะครับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งการกระจายอำนาจเนี้ยครับถามว่าเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยหรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องไปดูที่ตัวกฎหมายครับ
ในแต่ละเรื่องอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะดูว่าเทศบาลมีเป็นประชาธิปไตยไหมมีเป็นการกระจายอำนาจตามหลักประชาธิปไตยไหมก็ต้องไปดูว่าเทศบาลเนี่ยมีผู้บริหารเทศบาลมาจากไหนมีสภาเทศบาลมาจากไหนเทศบาลทำปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีอำนาจหน้าที่ยังไงประชาชนสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้แค่ไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งในรายละเอียดเราคงได้มาพูดกันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนของการกระจายอำนาจเนี่ยนะครับถามว่าหลักการสำคัญก็คือเรื่องของการกำกับดูแลการกำกับดูแลในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายทั้ง5รูปแบบเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายของตัวเองนะครับอยู่ดีๆเนี่ยจะไปบอกว่าทำไม่ดีนะครับจะไปตั้งกรรมการสอบเขาก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นวิธีการในเรื่องของการกระจายอำนาจจึงใช้คำว่าการกำกับดูแลนะครับกำกับดูแลให้เขาปฏิบัติตามกฎหมายถ้าทำไม่ได้ก็ปลดออกไปเลยส่วนในทางปฏิบัติจะมีการแทรกแซงมีอะไรต่ออะไรหรือเปล่าก็ต้องดูเป็นเรื่องเลือกนะครับแต่ว่าเมื่อปลดออกไปแล้วเนี่ยจะตั้งคนอื่นมาแทนก็ไม่ได้นะครับต้องไปเริ่มกระบวนการในการดูว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมายังไงก็ต้องไปเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมครับมาจากการเลือกตั้งนี่ก็คือวิธีการเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่สำคัญในเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับก็คืออันแรกก็คือมีการแยกองค์กรออกไปเป็นนิติบุคคลต่างหากครับอันนี้ก็คือหมายถึงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลในตามกฎหมายที่ให้เป็นนิติบุคคลเพื่อที่จะให้เขาดำเนินการเองได้ในตัวจนครบสมบูรณ์ทุกอย่างครับนะครับอันนั้นก็เป็นนิติบุคคลนะครับครับแยกออกจากส่วนราชการเพราะว่าถ้าหากไม่ให้เขาเป็นนิติบุคคลเวลาเขาจะทำอะไรจะพัฒนาจะทำถนนทำท่อระบายน้ำทำอะไรเวลาจะจ้างเขาต้องขออนุมัติส่วนกลางเพราะกฎหมายกำหนดไว้นะครับว่าขอเป็นตัวบุคคลไม่ได้ต้องให้เขาเป็นนิติบุคคลอันนี้ก็คืออันแรกนะครับประการที่สองก็คือในเรื่องของการที่มาของผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยนะครับทั้ง5รูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลกทมพัทยาเนี่ยผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่นก็จะต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับนี่สำคัญนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาคนในท้องถิ่นมาบริหารท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอ้เรื่องการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละองค์กรเนี่ยทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยากรุงเทพมหานครเนี่ยวิธีการเลือกตั้งเนี่ยต่างกันจะลักลั่นกันในตอนหลังเนี่ยจึงได้มีพระราชบัญญัติว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นออกมาแล้วก็กำหนดให้เป็นแนวทางเพื่อที่จะให้ออกมาในรูปแบบเดียวกันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก็คือเลือกผู้บริหารนะครับเลือกผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงจากประชาชนแล้วก็เลือกสมาชิกสภาจากประชาชนโดยตรงเหมือนกันครับครับถามว่าผู้บริหารท้องถิ่นเองสมาชิกท้องถิ่นเองเนี่ยในท้องถิ่นมีหน้าที่ในการทำอะไรบ้างอาจารย์ก็ถ้าเกิดเราเทียบท้องถิ่นกับระดับชาติเนี่ยจะต่างกันนะฮะคือการดำเนินงานของท้องถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นการดำเนินงานทางปกครองแต่ถ้าเกิดในระดับชาติการดำเนินงานของรัฐบาลบางเรื่องก็เป็นการในฐานะรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญของสภาก็เป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติแต่ของท้องถิ่นเนี่ยถือว่าทั้งผู้บริหารทั้งฝ่ายสภาเป็นการใช้อำนาจในทางปกครองนะครับสภาผู้บริหารก็มีอำนาจในการบริหารราชการในท้องถิ่นของตัวเองนะครับที่จะดำเนินการกระทำกิจกรรมทุกอย่างเพื่อบริการสาธารณะในทุกเรื่องที่อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในขณะเดียวกันสภาท้องถิ่นก็มีอำนาจในการตรวจสอบรัฐผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบฝ่ายบริหารของท้องถิ่นคือควบคุมการบริหารท้องถิ่นนั่นเองในขณะเดียวกันแล้วอีกอันหนึ่งที่หน้าที่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเป็นผู้ตราข้อบัญญัติท้องถิ่นอันนี้ก็คือตราเป็นเรื่องของการจำลองจากระดับชาติลงไปสู่ท้องถิ่นนะครับก็รูปแบบเหมือนกันก็มีอำนาจมีการตราเทศบัญญัติข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อใช้กับท้องถิ่นนั้นๆเพื่อใช้กับท้องถิ่นอนุมัติงบประมาณของท้องถิ่นนะครับก็คล้ายๆกับระดับชาติแต่ว่า
ถือว่าการดำเนินการเนี่ยก็ทำในนามของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจารย์ตอนนี้ก็ทราบว่าในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยนะครับหลายคนนะครับที่ผ่านมาก็คือเป็นนักการเมืองหรือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนระดับชาติก็ไปเล่นการเมืองท้องถิ่นเยอะนะครับเพราะว่าบางท้องถิ่นเนี่ยมันก็มีเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณอะไรต่างๆที่ค่อนข้างสูงมีกิจการที่สำคัญมีกิจการที่สำคัญสำหรับประชาชนในการให้บริการประชาชนและที่สำคัญก็คือในการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติเนี่ยจะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันคือให้บริการประชาชนที่เป็นฐานเสียงซึ่งกันและกันนะครับแต่เขามองว่าในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นความอิสระด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอยู่ดีนะครับไม่ว่าไปอยู่ตรงไหนนะครับวันนั้นในส่วนตรงนี้อิสระนี่ไม่ได้หมายถึงอิสระหลุดโลกแยกออกเป็นเอกราชไม่ได้นะครับไม่ได้ครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำความเข้าใจวันนั้นในส่วนอีกประการหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของเจ้าหน้าที่บุคลากรทั้งหลายนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับส่วนกลางเลยนะครับท้องถิ่นเองก็สามารถที่จะคัดหาคัดสรรเองได้นะครับอันนี้เพื่ออะไรเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถทำงานได้เพราะเขามีกฎหมายให้อำนาจอยู่ในการคัดหาสรรหาทั้งหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของงบประมาณของท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลกทมพัทยาเทศบาลเนี่ยก็มีงบประมาณเป็นของตัวเองครับทั้งนั้นอันนี้เป็นยังไงบ้างทั้งการบริหารงานของท้องถิ่นก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของท้องถิ่นมีงบประมาณมีทั้งรายได้รายรับรายจ่ายของท้องถิ่นเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไปตามเกณฑ์กลางเกณฑ์กลางจะมีกฎหมายกำหนดเกณฑ์กลางในเรื่องพวกนี้ไว้นะครับในท้องถิ่นก็เหมือนกับส่วนกลางเหมือนกันก็เหมือนกับประเทศนะครับลักษณะคล้ายๆจำลองกันมาก็คือพอถึงเวลาแล้วเนี่ยพอปลายปีงบประมาณเนี่ยก็จะมีการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยงบประมาณแต่ละปีของแต่ละปีรายจ่ายประจำปีซึ่งการเสนอเนี่ยก็จะต้องมีการประมวลรายได้ของท้องถิ่นกับรายจ่ายของท้องถิ่นเทียบให้เห็นว่ามากน้อยฝักกันยังไงจะเอาไปใช้จ่ายยังไงจะต้องมีแผนงานโครงการรองรับสรุปว่าต้องมีการวางแผนล่วงหน้ามีการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วทำไม่ใช่นึกจะขอก็ขอนะต้องมีแผนงานโครงการมีขั้นตอนการดำเนินงานให้เห็นว่างบประมาณเนี่ยมันคุ้มไม่คุ้มคนที่จะทำร่างงบประมาณของท้องถิ่นก็คือฝ่ายบริหารของท้องถิ่นนั่นเองในทางปฏิบัติก็สำนักงานถ้าเกิดเป็นกรุงเทพก็สำนักปลัดกรุงเทพมหานครก็จะเป็นคนตั้งงบประมาณสำหรับการบริหารกรุงเทพมหานครผู้ว่าท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็จะเป็นคนพิจารณาถ้าผู้ว่าเห็นชอบปุ๊บก็จะขอต้องเสนอจะเสนอให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความชอบตามนี้ไหมเห็นชอบถ้าเห็นชอบในทางปฏิบัติก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขได้นะครับปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมครับแล้วก็พอได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นแล้วเนี่ยข้อบัญญัตินั้นก็จะใช้บังคับได้ก็หน่วยงานภายในท้องถิ่นนั้นนะครับถ้าเป็นเทศบาลก็สำนักงานเทศบาลเนี่ยก็จะส่วนสำนักต่างๆภายในหน่วยงานก็จะเอางบประมาณนั้นน่ะที่ได้รับจัดสรรไปดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้แล้วถ้าไม่ได้ดำเนินงานตามแผนนั้นมีวิธีการแก้ยังไงสมมติมันติดขัดมันก็ต้องมีการปรับปรุงปรับแผนปรับอะไรต่ออะไรก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ถ้าหากว่างบประมาณไม่พอจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นก็จะต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมนะฮะก็ต้องเข้าสภาใหม่อีกเหมือนกันแต่ทำอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีกฎหมายรองรับว่าให้ทำได้วิธีการไม่ใช่อยู่ๆว่าวิธีการอยากจะทำใหม่แต่ไม่อ้างกฎหมายเลยนี่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็ตามนะครับทีนี้มันก็จะต้องมีกติกามีเกณฑ์วิธีการงบประมาณของท้องถิ่นบังคับซึ่งเราจะได้พูดในช่วงท้ายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นอยากให้ท่านอาจารย์พูดถึงในเรื่องของเกี่ยวกับท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือในเรื่องของเทศบาลเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ย
ที่เราเปลี่ยนในเรื่องของจากสุขาภิบาลมาเป็นเทศบาลเนี่ยในปัจจุบันเรามีเทศบาลแบ่งออกเป็นยังไงบ้างนะก็คือในอดีตเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับเรามีทั้งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ตำบลใช่ไหมสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลมีสุขาภิบาลเดิมเนี่ยสุขาภิบาลเนี่ยจะเป็นชุมชนเมืองในสมัยก่อนเนี่ยที่ว่าการอำเภอเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็จะต้องเป็นสุขาภิบาลถูกไหมแต่ถ้าอำเภอเมืองเนี่ยก็จะเป็นเทศบาลเมืองครับใช่ไหมฮะแล้วก็มีเทศบาลมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเมืองพัทยามีกรุงเทพมหานครทีนี้พอกิจการบ้านเมืองเจริญกิจการบ้านเมืองที่เจริญขึ้นในชุมชนต่างๆก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมีประชากรเพิ่มมากขึ้นนะครับมีกิจกรรมหลายๆอย่างโดยเฉพาะในเชิงพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมมีมากขึ้นการเกษตรก็เป็นการเกษตรยุคใหม่ที่จะต้องมีพาณิชยกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในสิ่งพวกนี้ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นสภาตำบลก็ยกฐานะมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้เยอะที่มีความเจริญเพิ่มมากขึ้นก็ยกฐานะเป็นเทศบาลพอมาถึงตรงนี้น่ะแล้วสุขาภิบาลน่ะซึ่งเป็นชุมชนเป็นชุมชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขตอำเภอนะที่ว่าที่ตั้งที่ว่าการอำเภอหรือว่าเขตชุมชนค่อนข้างหนาแน่นก็เลยได้รับการยกฐานะให้เป็นเทศบาลไอ้กฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลก็เลยต้องยกเลิกไปเพราะว่าทุกแห่งของสุขาภิบาลเนี่ยก็เป็นเทศบาลหมดนะครับส่วนเมืองพัทยาก็มีการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างใหม่จากเดิมที่เป็นในลักษณะที่เป็นผู้จัดการนะคือมีการเลือกสภาไปจ้างผู้บริหารอาชีพก็มาปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือให้ทั้งให้นายกมาจากการเลือกตั้งให้สภามาจากการเลือกตั้งเหมือนกันกรุงเทพมหานครเองก็มีการปรับปรุงนะครับปรับปรุงวิธีการอะไรต่ออะไรทั้งหลายให้ซึ่งกรุงเทพเนี่ยเป็นต้นแบบมาตั้งแต่ต้นเลยนะที่เลือกตั้งทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายสภากับฝ่ายผู้ว่าเนี่ยนะครับก็จะเลือกมาตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือเพื่อความเข้าใจของประชาชนประชาชนก็จะได้เข้าใจตรงกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะเข้าใจตรงกันแล้วก็สิทธิ์ประชาชนก็จะมีสิทธิ์เหมือนกันแต่เดิมเนี่ยถ้าเกิดเลือกสภาก่อนแล้วให้สภาไปเลือกนายกเทศมนตรีเหมือนเทศบาลเนี่ยนะก็ประชาชนก็มีสิทธิ์เลือกได้อันเดียว คือเลือกสภาได้อย่างเดียวแต่บางอันอย่างไอ้อะไรนะกรุงเทพมหานครเนี่ยเลือกได้ทั้งผู้ว่าเลือกได้ทั้งสกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเขตต่างหากใช่ไหมสิทธิประชาชนก็เลยไม่เท่ากันเขาก็เลยปรับกฎหมายว่าเอ้ยว่าโดยการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็ให้เป็นเกณฑ์เดียวกันชาวบ้านก็จะได้มีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับขอทิ้งท้ายอีกนิดหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของมันก็เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยนะในเรื่องของการกระจายอำนาจเพราะว่าในส่วนของหลักการประชาธิปไตยเองจริงๆจะมีส่วนที่ก็พูดถึงว่าเอ๊ะทำไมจังหวัดนั้นเลือกส.ส.ได้คนเดียวทำไมจังหวัดนี้เลือกส.ส.ได้2คนทำไมคนมันไม่เท่าเทียมกันในการเลือกตั้งเนี่ยถามว่าอันนี้เนี่ยท่านอาจารย์มีแนวคิดหรือมีความคิดเห็นอย่างไรว่ามันเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันไหมคือโดยหลักแล้วเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยมีหนึ่งเสียงใช่ไหมถ้าเกิดเราดูเรื่องสิทธิเสรีภาพเสมอภาคเดิมเนี่ยมันเดิมเราเคยใช้ระบบเลือกตั้งแบบบัญชีเขาเรียกอะไรนะบัญชีรายชื่อรวมเขตใช่ไหมรวมเขตเล็กรวมเขตใหญ่เรียงลำดับสมมติมีส.ส.ได้3คนเดิมเราก็เลือกได้3คนถูกไหมครับคือในยุคนั้นเนี่ยก็จะมองไปว่าถึงแม้ว่าจะเลือกได้3คนแต่เขตใหญ่ครับส.ส.ก็จะดูแลประชาชนได้น้อยครับถูกไหมฮะเพราะเขตใหญ่ครับกว่าจะเวียนมาเยี่ยมประชาชนได้ครบทุกหมู่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ครบมันก็อาจจะไม่ครบเลือกตั้งใหม่แล้วเขาถึงให้มี3คนใช่ไหมครับ
แต่ตอนหลังเนี่ยพอเวลาเรามีการแบ่งเขตถึงแม้ว่าในจังหวัดนั้นจะมีส.ส. 3คนแต่ก็ต้องแบ่งเป็น3เขตเพราะฉะนั้นประชาชนในแต่ละเขตทุกคนเนี่ยก็สามารถเลือกได้เบอร์เดียวเหมือนกันก็บอกว่าเสมอภาคทั้งการเลือกในขณะเดียวกันเสมอภาคทั้งการได้รับการดูแลจากส.ส.ก็คือส.ส.คนเดียวก็ดูทั้งเขตก็เขตเล็กลงใช่ไหมจากเดิม3คนที่จะต้องดูเขตใหญ่อันนี้3คนก็ดูคนละแบ่งเป็น3เขตก็คนละเขตไปถามว่าแล้วมันเป็นประชาธิปไตยไหมไอ้ของพันนี้มันพูดยากผมว่าประชาธิปไตยมันน่าจะดูเรื่องนอกจากสิทธิแล้วมันต้องดูที่หน้าที่ด้วยถ้าหากว่าได้ส.ส.เนี่ยที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างดีผมว่ามันน่าจะเป็นประชาธิปไตยมากกว่าเพราะนั้นในส่วนของจำนวน ก็ไม่เคยเป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามองจากประเทศที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยประชาธิปไตยก็คืออย่างอเมริกาครับส.ส.เขาก็แต่ละรัฐเขาก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับรัฐเล็กรัฐใหญ่แต่เขาก็แบ่งเขตในแต่ละรัฐเขาก็แบ่งเขตแต่ก็ไม่เท่ากันคนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นบางทีเราพูดว่าเอ๊ะทำไมจังหวัดนี้ได้เท่านี้จังหวัดนี้คนแต่ละคนเลือกได้ไม่เท่ากันคือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ประชากรในแต่ละจังหวัดมันเท่ากันยกเว้นว่าเป็นเรื่องของวันแมนวันโหวตเขตละคนแต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของระบบการเลือกตั้งอีกเราเคยใช้มาหมดก็ตอนนี้มันเขตละคนอยู่แล้วก็คือสมมติว่ามีจังหวัดนี้มี3คนมันก็แบ่งเป็น3เขตก็เขตละคนเท่ากันเพราะนั้นถ้าเป็นวันแมนวันโหวตเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของที่ประชาชนอาจจะชอบก็ได้นะแต่ว่าเขตเล็กแต่ปัญหาต่างๆไม่ว่าระบบการเลือกตั้งแบบไหนเนี่ยมันก็เป็นประชาธิปไตยหมดเราก็ใช้มาหมดในท้องถิ่นเวลาเราเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีอำเภอที่ในเขตที่มีคนมากคนน้อยอะไรต่อประชากรมากประชากรน้อยอย่างเลือกสมาชิกสภาจังหวัดเนี่ยบางอำเภอมีได้2คนบางจะอำเภอมีได้3คนบางอำเภอมีคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสจนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าเอ้ยแล้วกฎหมายท้องถิ่นเลือกตั้งท้องถิ่นจะกำหนดไว้ยังไงเพื่อให้สิทธิเท่าเทียมกันในการเลือกตั้งท้องถิ่นอาจจะต้องก็คงต้องมีการแบ่งเขตเหมือนกันนะครับแบ่งเขตให้ได้เขตละคนนะครับครับก็ขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับสำหรับการบรรยายในวันนี้นะครับก็คงจะได้เนื้อหาสาระแล้วก็ได้ส่วนที่เป็นปัจจุบันไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เองในเรื่องของเกี่ยวกับการบริหารราชการนั้นก็มีความสำคัญนะครับก็ขอให้นักศึกษาได้ไปทบทวนนะครับได้ดูทบทวนศึกษาเพิ่มเติมนะครับในรายละเอียดต่างๆซึ่งก็สามารถติดตามเพิ่มเติมหรือหาอ่านเพิ่มเติมได้ในเทคโนโลยีต่างๆที่มีความหลากหลายนะครับในปัจจุบันเองเราสามารถค้นคว้าหาเพิ่มเติมได้จากหลายๆที่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นวันนี้ก็ขอสรุปแล้วก็ปิดบรรยายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ